คอมเมนต์สนั่นศิริต้าอยากให้ลูกติดดินเหมือนแม่คนถามดินเกรดไหนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงกันสนั่นโซเชียลหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศิริต้าเจนเซ่นรงค์เดชและสามีกรณรงค์เดชได้มาร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการเลี้ยงลูกชายน้องกวินกรริต้าพร้อมแล้วมีน้องให้กวินปีหน้าเผยสาเหตุเพราะปู่รีเควสต์มาซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งที่ศิริต้าบอกว่าตนเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายลูกชายก็ติดดินเหมือนแม่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาอยากให้ลูกสนุกมีความผจญภัยเหมือนแม่อยากให้ลูกได้เห็นโลกกว้างไม่อยากปิดกั้นอะไรเลยในขณะที่สามีก็ได้พูดเสริมว่าของเล่นสุดโปรดในตอนนี้ของน้องควินก็คือกระป๋องกะละมังน้องชอบอะไรแบบนี้มากเล่นทุกวันส่วนเรื่องการออกมาพบปะผู้คนเริ่มคลายลงแล้วเพราะรู้สึกว่าลูกโตขึ้นแล้วตอนที่ลูกยังเล็กมากๆก็ต้องระวังแต่ตอนนี้ลูก1ขวบ4เดือนแล้วก็เริ่มพาลูกไปในที่ที่รู้สึกว่าโอเคลูกเริ่มเข้าใจแล้วว่าเวลาจับอะไรแล้วต้องไปล้างมือเข้าใจการใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นบอกให้ทำอะไรก็เริ่มเข้าใจโดยภายหลังข่าวได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนชื่นชมการเลี้ยงลูกของครอบครัวนี้แต่ก็มีหลายคนที่ติดใจกับคำว่าติดดินของศิริต้าเพราะมองว่าการใช้ชีวิตของเจ้าตัวดูไกลจากคำว่าติดดินมากเนื่องจากหลายคนมองว่าลูกศิริต้าใส่ของแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าอีกทั้งยังกินอาหารมื้อหรูพร้อมทั้งนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวถ้าเป็นดินเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปก็คงเป็นดินคนละเกรดแต่หากใครที่ติดตามศิริต้าก็จะเห็นได้ว่าเธอมักมีภาพทานอาหารร้านข้างทางออกมาให้เห็นผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งหมดใจมาดามเดียประกาศลาออกจากคปช.รอทิ้งเก้าอี้ส.ส.เผยเหตุผลมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนการเมืองมีแต่ขัดแย้งวันที่16สิงหาคม2565นางสาววัฒนยาบุญนาคส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อสภาที่ควรเป็นที่พึ่งให้ประชาชนกลับเล่นเกมการเมืองทำลายศรัทธาประชาชนไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนปวงชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบเดียในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอพิจารณาตัวเองตัดสินใจลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่และการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนางสาววัฒนยากล่าวต่อว่าจากวันแรกที่เดียก้าวเข้ามาร่วมทำงานกับพรรคพลังประชารัฐภายใต้อุดมการณ์ที่อยากเห็นประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งที่ประเทศเรามีต้นทุนที่ดีเป็นแหล่งในการผลิตอาหารของโลกมีภาคการเงินที่เข้มแข็งเอกชนที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแต่ทว่าในช่วงกว่า10ปีที่ผ่านมาเรากลับติดหล่มปัญหาทางการเมืองจากความขัดแย้งภายในประเทศการพัฒนาประเทศจึงเป็นไปได้ช้าและยากเพราะเหตุจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของเราเองมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนมาดามเดียประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทิ้งเก้าอี้ส.ส.ลั่นหมดใจเหตุสภาไม่เป็นที่พึ่งของประชาชนนางสาววัฒนยากล่าวอีกว่าภายหลังจากที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้ประเทศไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งแม้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560จะมีเนื้อหาบางส่วนที่กลายเป็นข้อถกเถียงสำหรับผู้คนในสังคมกระทั่งหลายคนออกมาวิจารณ์ถึงการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
แต่อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศช่วงเวลานั้นก็คืออำนาจสูงสุดกำลังเริ่มต้นนับหนึ่งกลับคืนสู่มือของประชาชนอีกครั้งเสียงของประชาชนที่เคยแผ่วเบาลงไปในช่วงเวลาหนึ่งกำลังจะกลับมาดังขึ้นโดยเฉพาะในวันที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจกากบาทเลือกส.ส.ที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนของตนเองแม้กติกาจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เบียร์ยังคงศรัทธาและเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่สุดท้ายแล้วจะสามารถคัดกรองพร้อมทั้งสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ในที่สุดและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เบียร์ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐด้วยการลงสมัครเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในลำดับที่19เพื่อสร้างพรรคทางเลือกใหม่ให้ประชาชนออกจากวังวนของความขัดแย้งระหว่างพรรคใหญ่2ขั้วเดิมทว่านับตั้งแต่วันแรกของการเปิดประชุมรัฐสภาวันที่22พฤษภาคม2562จนกระทั่งวันนี้วันที่16สิงหาคม2565ครบรอบการทำงานของสภา3ปีเต็มเข้าสู่ปีสุดท้ายตามวาระของรัฐบาลตลอดช่วงระยะกว่า3ปีที่ผ่านมาภายใต้บริบทการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงการต่อสู้ทางความคิดหลากหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งบนถนนและในรัฐสภาที่สุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็ต่างใช้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของตนดังที่เกิดการนำเสนอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่กระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติการอภิปรายวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลทั้งในยามสถานการณ์ฉุกเฉินและสถานการณ์ปกติผ่านการทำงานของส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทถกเถียงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ดำรงเห็นได้ชัดเจนคือการใช้เวทีรัฐสภาเป็นเครื่องมือและที่พึ่งให้แก่ประชาชนสิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือเหตุการณ์การประชุมร่วมของรัฐสภาเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ปรากฏให้เห็นชัดว่าการทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนของส.ส.ที่ถือเป็นหลักพึงกระทำพื้นฐานในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่สามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้เหมือนเดิมทั้งนี้เดียเคารพในสิทธิการตัดสินใจของส.ส.ทุกท่านไม่ว่าจะหาร100หรือ500การเห็นต่างย่อมเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในครรลองระบอบประชาธิปไตยและนั่นก็นับเป็นข้อดีของระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้นำเสนอความคิดเพื่อร่วมกันหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศแต่ไม่ว่าจะมีความเห็นอย่างไรเดียยังคงยึดมั่นในหลักการทำหน้าที่บนความถูกต้องโดยการใช้สภาเป็นทางออกเพื่อให้ได้ข้อยุติของปัญหาตลอดการปฏิบัติงาน 1,168 วันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้หลายครั้งการทำหน้าที่ส.ส.ของเบียร์จะมีความเห็นทั้งที่ไปในแนวทางเห็นด้วยและเห็นต่างจากพรรคพลังประชารัฐตามที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวแต่เดียเองก็ยึดมั่นในการทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผ่านกลไกรัฐสภาด้วยการใช้เอกสิทธิ์การลงคะแนนเสียงรวมถึงการอภิปรายเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลผ่านการทำงานในระบบรัฐสภามาโดยตลอดจนทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานต่างๆมากมายซึ่งตัวเดียขอน้อมรับทุกความเห็นเพื่อนำไปใช้แก้ไขปรับปรุงการทำงานของตนเองต่อไปในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานนี้ที่ทำให้ประชาชนเกิดข้อกังขาว่ารัฐสภายังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้อยู่หรือไม่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงไม่อาจปฏิเสธถึงข้อกังขาศรัทธาประชาชนที่มีต่อรัฐสภาไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นฝ่ายไหนหรือสังกัดพรรคใดเมื่อสภาไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนประชาชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบ
สุดท้ายนี้เดียตัดสินใจขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพร้อมทั้งขอขอบพระคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคที่เปิดโอกาสการทำงานและให้ความเมตตามาโดยตลอดรวมถึงเพื่อนสมาชิกส.ส.พรรคพลังประชารัฐและในสภาทุกๆคน